ชมหยอกๆกันต่อครับซึ่งเมื่อในช่วงที่แล้วนั้นคุณพูดก็เพิ่งจะได้ฟังประวัติสุดเฮี้ยนของบ้านหลังนี้กันไปและตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นไปตามล่าท้าผีตามคอนเซ็ปต์รายการจุกกรูผีอยู่ไหนของคุณเกลือที่สมมุติขึ้นมาแล้วล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นข้างบนบ้านหลังนี้นั้นตามไปดูกันแบบใกล้ชิดเลยครับคุณผู้ชมเราไปไหนฮะเข้าไปดูสิไงเมื่อไรของสว่างขนาดนี้จะกลัวเลยหรอไอ้ป้าไอ้พี่มือเย็นเงาออกเสียงใครน่ะใครเข้าไปดูดิบ้ารายการนี้จุกรูผีอยู่ไหนมึงต้องเข้าไปจุกรูจุกรูในห้องไหนไฟสว่างขนาดนี้คุณอูยังไม่กล้าเลยครับแม่แล้วมึงต้องพูดว่าจุกรูผีอยู่ไหนโอ้เป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์รายการอุ้ยน่ากลัวมึงชะเง้อเข้าไปกดดูก่อนดิแล้วพูดด้วยมันเป็นภารกิจไม่กล้าทำอะไรตกใจอะไรกันขนาดนั้นครับเนี่ยมีคนอยู่ปะเนี่ยไม่มีเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงไม่มีไอ้เกลือเอาจริงๆไม่มีไอ้เกลือเอาจริงๆไม่มีเอาจริงๆไม่มีเอาละครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณอู๊ดกันแน่ถึงทำให้ตาตื่นขนาดนี้ไม่มีจริงจริงมึงดูตากูสิจริงเหรอไม่มีจริงครับไม่มีถ้าอย่างนั้นก็มีแล้วล่ะดูก่อนเอาไม่มีนี่แกจะได้รู้ว่าหนูพูดจริงมึงไปดูอ่ะไปเดี๋ยวผมไปดูเรื่องไปดูเรื่องไปดูเรื่องไม่จริงจริงจริงเชื่อไม่มีคนใช่ไหมไม่มีมึงเปิดมึงเปิดประตูเข้าไปดูมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมอ่ะพี่มึงเห็นไหมเป็นห้องน้ำที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยครับแล้วคุณอู๋นั้นตกใจอะไรกันเลยครับเนี่ยเกลือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมานี่ออกมานี่ก่อนทุกคนคุณอู๊ดนั่นถึงกับเรียกทีมงานมาขอเคลียร์หน่อยครับเพราะตกใจกับสิ่งที่เห็นมาฟังกันครับว่าคุณอู๊ดนั้นเขาตกใจกลัวอะไรกันแน่ครับมึงแน่ใจใช่ไหมมึงไม่ได้ใส่เอาคนไปหลอกไปเตรียมไปนู่นนี่นั่นแล้วมันมีไหมล่ะมันเท้ากำลังเดินแบบเดินผ่านแล้วเราเห็นอะเราเห็นว่าเป็นเท้าอ่ะมึงเลยถามว่ามีคนไหมไม่มีทีมงานและคุณเคลียร์นี่ก็ยืนยันครับว่าในห้องน้ำนี้ไม่มีใครเลยจริงๆอันนี้มันยังไม่จางไงอยากเห็นจัดๆเห็นจัดๆเลยเหรอแหมก็ตามคอนเซ็ปต์ของจุกรูผีอยู่ไหนนี่แหละครับที่ต้องตะเวนเดินตามหาผีให้เห็นกันจัดๆถึงจะจบภารกิจซึ่งแผนต่อไปที่จะเพิ่มความหลอนให้กับคุณอู๊ดนั่นก็คือสตีฟมือเอฟเฟคของเราที่เริ่มจะจุดธูปสร้างบรรยากาศกันแล้วเหรอครับเคยไปบ้านผีไหมโอ้เคยแล้วตอนเนี้ยพออายุเท่านี้ได้เขียนธูปไหมไม่ทำไมมึงได้กินอ่ะกูได้กินแม่จมูกคุณอู๊ดนั่นไหวจริงๆครับแล้วก็เริ่มถามคนอื่นๆแล้วด้วยว่าได้กลิ่นเหมือนกันไหมแต่คุณเกลือนี่ก็นัดแนะกับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต้องบอกว่าไม่มีใครได้กลิ่นเลยนั่นเองเนี่ยตอนนี้ยังได้กลิ่นอยู่เนี่ยมันโชยกูไปเล่นนะเนี่ยกูมามุกว่าใส่กูป่ะเนี่ยเกือบเมื่อกี้ก็ทีหนึ่งละอะไรนี่เห็นขาคนน่ะไม่แต่มาแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบตอนแรกคิดว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้ก็น่ากลัวแล้วนี่ไงแต่นี่เปิดไฟเราลองปิดไฟมึงก็พูดไปปิดสักครึ่งนึงปิดสักครึ่งนึงแล้วทำไงเพิ่มความหลอนแล้วเดินเข้าไปดูไหมไอ้บ้าโอ้โหขนาดเปิดไฟสว่างขนาดนี้คุณอู๊ดยังไม่ไหวเลยครับแล้วคราวนี้ให้ปิดไฟลงด้วยนี่จะช็อกเอาไหมครับเนี่ยคุณเกลือตอนนี้เนื่องจากว่าบรรยากาศเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่หลอนเท่าที่ควรในเราทำรายการนี้มันต้องเอาให้สุดมันต้องแบบอยากเจอมันก็ต้องเอาให้มันสุดๆไปเลยไอ้เกลือมองกันพี่กินทุกแรงขึ้นถึงบ้านได้กินไหมโอ้โหจมูกเสียแล้วพวกมึงไปเปลี่ยนจมูกเลยดมมาปะเนี่ยอะไรของจมูกกินจะแรงขนาดนี้ตอนนี้นะเราเริ่มปิดไฟสลัวสลัวเดี๋ยวเราจะสำรวจส่วนอื่นของบ้านที่เรายังไม่ได้เคยไปสำรวจดูซิว่าวันนี้เราจะเจอแจ็คพอตหรือเปล่ากับจุกรูผีอยู่ไหนพูดจุกรูผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนอย่ามานะผีอยู่ไหนอย่ามานะไม่ได้กี่เลยกันผีลองดูเมื่อเริ่มปิดไฟสร้างบรรยากาศเล็กน้อยตามขั้นตอนต่อไปนี่สตีฟมือเอฟเฟคต้องทำการเปิดดนตรีไทยเบาๆขึ้นมาแล้วล่ะครับและก็ได้เวลาที่จะพาคุณอู๊ดไปห้องเชือดที่คุณเกลือได้เตรียมเอาไว้โดยการให้คุณโต้หน้าผีนี่แต่งเป็นชุดไทยแล้วแอบอยู่ในห้องนั้นเองเลยครับคุณผู้ชมห้องต่อไปนี้เป็นห้องที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านนี้เลยคือเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้เสียงอะไรเสียงอะไรของมึงเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าห้องนี้แหละ
นี่คือหมายที่เราพูดถึงเย็นมากคือเตียงนี่แหละที่ทุกครั้งที่เจ้าของบ้านบอกว่ามานอนที่ไรเจอทุกครั้งแหมประวัติที่คุณเกลือแต่งขึ้นมานั้นทำเอาคุณอู๊ดถึงกับหน้าถอดสีเลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในห้องนี้รับรองครับว่าหากระจายแน่นอนรักหรอกจึงบอกกันไม่ได้เจอกันเลยดูเดี๋ยวเฮ้ยแม่มีเล่นเหมือนเดิมเลยเหรอเจ๊เอาคืนดิพี่โอ้โหก็40แล้วเว้ยให้เพื่อนซีกันอย่างนี้ค่ะ2คนที่ใครป่วยบ่อยๆไหมคะนี่เลยครับผมคุณนั่นแหละป่วยบ่อยจริงๆทำงานเยอะด้วยนะพี่แล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยแม่ๆพี่นึกถึงเวลาป่วยค่ะใครคะนอกจากครอบครัวแล้วก็จะเป็นเพื่อนซีนี่แหละครับเจไดเนี่ยก็จะเป็นชื่อแรกๆที่เรานึกถึงนะครับหมายว่าเราอยากจะได้ตัวช่วยดีๆมาช่วยในชีวิตของเราแนะนำเพื่อนยังไงบ้างคะก็เวลาที่เราทำงานด้วยกันบ่อยๆป่วยบ่อยๆมันก็ต้องมีบ้างครับพี่เราก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยมีตัวช่วยสุขภาพดีๆแนะนำเลยนะครับแบบประกัน Health Fit จากไทยประกันชีวิตนะครับเขาช่วยเราเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง5ล้านบาทเลยครับแล้วเบี้ยเริ่มต้นนะปีละ10,000นิดๆเองพี่ที่สำคัญนะครับเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับเบอร์อะไรนะพี่022029744ครับผมรักเจมากๆนะขอบคุณครับพี่